ช่วงสินแสให้คลาสชัวกลับมาพบกับท่านอีกเช่นเคยนะครับผมอาจารย์แจ็คกี้หมิงวันนี้มีเรื่องราวดีๆนำมาบอกเล่า90ให้กับท่านฟังอีกแล้วนะครับจัดบ้านอย่างไรแต่งบ้านอย่างไรให้รวยโอ้โหผมเชื่อเหลือเกินว่าใครคนหนึ่งนะครับที่สร้างบ้านหรือแม้ว่ามีบ้านอยู่แล้วเนี่ยนอกจากการที่คุณจะรู้สึกมีความสุขผ่อนคลายเมื่ออยู่ในบ้านหลังนี้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าคุณนะครับคงจะหวังลึกๆในใจว่าจะทำยังไงให้อยู่และเงินมันเข้าบ้านอยู่แล้วเฮงอยู่แล้วรวยจริงๆเรื่องของข้อกำหนดในการแต่งบ้านหรือการจัดบ้านเนี่ยนะครับในหลักของฮวงจุ้ยเนี่ยมันมีรายละเอียดมากมายเหลือเกินผมคนเป็นซิงแสเนี่ยเวลาไปดูบ้านเนี่ยก็จะเอาเข็มทิศจีนเนี่ยไปวัดทิศทางนะครับแล้วก็คำนวณออกมาอาจจะใช้เรื่องของวันเดือนปีเกิดของเจ้าของบ้านแล้วก็สมาชิกในบ้านเนี่ยมาคำนวณนะครับแล้วก็กระซวกออกไปทีเดียวนะครับเพื่อให้รู้ว่าจะต้องจัดอะไรบ้างในบ้านหลังนี้แต่เอาเบื้องต้นนะครับให้แขกผู้มีเกียรติที่รับชมรายการช่างคุยเรื่องบ้านเนี่ยเอาไปจัดง่ายๆเนี่ยนะครับผมให้หลักอย่างนี้ผมเคยเจอบ้านหลายหลังนะที่สร้างไว้สวยงามมากไม่ว่าจะเป็นบ้านที่คุณสร้างหรือบ้านที่คุณไปซื้อจากบ้านหมู่บ้านจัดสรรก็ตามแต่ตอนคุณเข้าไปอยู่เนี่ยโอ้โหข้าวของคุณเยอะมากนะครับคือของเนี่ยเยอะมากแล้วบางทีแล้ววางแล้วจัดมันไม่เข้าที่อ่ะเช่นไปวางสุมสูงไว้ตรงห้องรับแขกบ้างตรงห้องนั่งเล่นบ้างบางครั้งก็เอาของไปเก็บไว้ในห้องนอนบ้างหรือไปวางไว้จนมันเยอะไปหมดคือบางบ้านของเยอะจริงๆนะคืออย่าว่าอย่างงู้นอย่างนี้เลยนะแม่เดี๋ยวจะว่าจริงแซ่นี่ช่างคุยช่างแคะไม่ใช่นะครับคือบางบ้านเนี่ยของเยอะขนาดที่ว่าบริจาคนะวัดสวนแก้วมาขน3เที่ยวยังไม่หมดแต่คุณมันเยอะจริงๆอ่ะแล้วก็บ่นกับจริงแซ่ว่าทำไมเงินไม่เข้าบ้านทำไมอยู่แล้วไม่เฮงก็มันจะเฮงได้ยังไงล่ะครับข้าวของคุณเยอะเหลือเกินผมจะให้หลักง่ายๆนะว่าตราบใดที่คุณยังไม่รู้จักที่จะระบายของที่มีอยู่เดิมที่คุณไม่ใช้เนี่ยนะครับออกไปบ้างของดีๆใหม่ๆมันจะไม่เข้ามาหรอครับเออผมลืมเล่าให้ฟังนะผมไปบรรยายให้กับองค์กรหนึ่งซึ่ง เกี่ยวกับเรื่องของทองคำนะครับวันนั้นเนี่ยในบรรยากาศบรรยายเนี่ยสนุกสนานมากก็มีท่านอาแปะท่านนึงที่มานั่งฟังคำบรรยายเนี่ยยกมือถามผมว่าซิงแซและเศรษฐกิจว่าไม่ดีอย่างเงี้ยแล้วจัดบ้างเนี่ยจัดมึงจะรวยจริงเหรอคือเศรษฐกิจไม่ดีอ่ะนะครับผมก็บอกอาแปะกลับไปเลยว่ายังไงก็แล้วแต่ถ้าจัดให้ดีเนี่ยนะมันดีกว่าไม่จัดแน่ๆและถึงแม้เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยยังไงผมก็ยังเชื่อเหลือเกินว่ามันก็ต้องมีคนที่รวยกับคนที่ไม่รวยอยู่เหมือนเดิมผมไม่เชื่อว่าเศรษฐกิจไม่ดีแล้วการค้าทุกอย่างจะไม่ดีไม่จริงนะครับผมเชื่อว่ายังมีคนที่ทำมาค้าขึ้นอยู่ฉะนั้นเราจะเลือกอยู่ฝั่งตรงไหนกับคนที่ทำมาค้าขึ้นหรือคนที่ติดขัดฉะนั้นสิ่งแรกที่คุณทำได้เลยเนี่ยคือการที่คุณเข้ามาจัดบ้านของคุณให้ดีคุยไปคุยมาอาแปะเขาก็เล่าให้ฟังว่าโอ้โหห้องเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นคือเท่าที่ผมจับใจความได้เนี่ยคือของอาแปะเนี่ยเยอะมากสักพักหนึ่งคุณลูกมาด้วยก็ยกมือบอกเลยว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่นิยมเก็บของเก่าๆไว้เยอะมากและเป็นคนที่อนุรักษ์เขาเรียกอนุรักษ์นิยมนะครับคือของนี่ไม่ยอมระบายออกเลยนะครับแล้วก็จานเก่าๆนะฮะหรือของเก่าๆที่ซื้อมาแล้วเนี่ยคือโอ้โหเก็บไว้ใน 3-4 ตู้นะฮะแล้วไม่ระบายออกเลยปรากฏว่าอยู่ๆไปแล้วปุ๊บเนี่ยของมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นทำให้บ้านมันดูทึบเมื่อทึบเสร็จแล้วเนี่ยโชคลาภก็ไม่เข้านะครับตัวคนลูกเนี่ยก็มากระซิบบอกชิงแซว่าอาจารย์มีวิธีอะไรไหมที่พูดให้พ่อเขาเนี่ยคือจะเก็บของที่เขามีเยอะๆเนี่ยให้มันระบายออกไปผมก็บอกว่าบอกกับอาแปะเนี่ยที่มาเข้ารับสัมมนาด้วยบอกว่าแปะต้องพยายามเก็บของออกนะของที่แปะไม่ใช้เนี่ยพยายามเก็บออกไปเลยบางคนเนี่ยโบราณมากนะฮะขนาดแกนกระดาษทิชชู่ยังเก็บแบบผมก็แปลกใจเก็บไว้ทำไมนะฮะหรือหนังสือเก่าๆเนี่ยเขาบอกมีหนังสือพิมพ์เก่าๆซึ่งเสียเยอะเป้าเนี่ยเก็บไว้นี่ถ้าวางเรียงกันเนี่ยนะฮะสูงถ้าขนาดผมเนี่ยนะฮะวางเรียงกันเนี่ยประมาณ 3-4 ชั้นโอ้โหเป็นไปได้ฉะนั้นบอกว่าถ้าแปะอยากจะเฮงอยากจะสุขภาพดีนะครับต้องพยายามเคลียร์ของเก่าๆออก
แล้วก็จะโชคดีเลยนะครับจะเฮงแน่ๆปรากฏว่าวันนั้นพอบอกเสร็จปั๊บเนี่ยกลับไปก็คือเหมือนก็มีอะไรไปกระตุ้นเขาอะลูกๆ ก็จัดแจงช่วยเก็บของเก็บข้าวเก็บของให้เข้าที่เข้าทางขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ40ปีนะครับที่อาแปะยินยอมให้จัดห้องที่อยู่จัดบ้านนะครับเพราะไม่มีอะไรไปกระตุ้นอีกนะครับตอนนี้ก็จัดแล้วมีความรู้สึกว่าเออมีฟีดแบ็กกลับมาบอกว่าเอออยู่แล้วแฮปปี้สบายขึ้นนะครับผมก็ไม่ได้ถามหรอกครับว่ามีเขาเรียกว่าเอารถมาขนของที่เก็บไปเนี่ยกี่คันรถเพราะบอกว่าของนี่เยอะมากจริงๆท่านเห็นไหมครับว่าการที่ท่านจัดของคือไม่ต้องอะไรมากนะระบายของเก่าออกนะครับบ้านท่านจะดูโปร่งขึ้นของไหนไม่ใช้ทิ้งไปเลยอยู่แล้วท่านจะมีความสุขจะแฮปปี้ยิ่งขึ้นโต๊ะทำงานก็เหมือนกันนะครับถ้าเกิดคุณยังวางของสุ่มๆสุ่มๆไว้บนโต๊ะทำงานคุณเนี่ยรกมากเนี่ยนะแล้วบางคนบอกว่าทำไมงานไม่เสร็จทำไมทำแล้วมันติดขัดก็จะเสร็จได้ยังไงล่ะครับของคุณวางไว้เยอะมากผมแนะทริคง่ายๆว่างานไหนที่คุณทำเสร็จคุณใส่ชั้นไปเลยพยายามทำโต๊ะคุณให้คลีนนะแล้วเดี๋ยวโชคลาภจะเข้าแบบแปลกประหลาดที่สุดนะครับวันนี้ขอขอบคุณบริษัท Master Plan 101บริษัทรับสร้างบ้านหรูชั้นนำของเมืองไทยนะครับกับช่วงดีๆเด็ดๆสินแสไฮคลาสชัวร์กับรายการช่างคุยเรื่องบ้านวันนี้ผมอาจารย์แจ็คกี้หมิงขอลาไปก่อนแล้วพบกันในครั้งหน้าสวัสดีครับ